เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปันซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Hearthstone ในโหมด Battleground ครับผมเอาล่ะในครั้งนี้เราจะสามารถสร้างการเล่นออกมาได้ดีขนาดไหนก็เดี๋ยวมารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับก็หวังว่ามันจะเล่นได้ตามสายตามที่ต้องการนะเนาะไม่เอาแบบเกบอเขาก่อนแล้วนะครับเกบอเขาก่อนนี่ไม่ไหวสุดจะเคลียร์จริงๆเล่นเกบอเหมือนไม่ได้เล่นเกบอครับเล่นตัวไหนก็ได้ครับถ้าจะเล่นแบบนั้นมาเจอแมตช์แล้วลุยก่อนอื่นถ้าสมมติว่าเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะต้องดูก่อนทุกครั้งนะว่าเกมนี้มีเผ่าอะไรบ้างแล้วค่อยเลือกฮีโร่ครับเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดมีเทสเกมเมนแล้วก็จอร์จผู้หลงผิดเกมนี้มีวิญญาณธาตุเครื่องจักรมังกรปีศาจแล้วก็สัตว์จอร์จหรอเทสหรอเทสก็ไม่เลวนะลองไหมมันมีความสามารถในการขโมยไงมันไม่เชิงขโมยครับถ้าสมมติว่าคู่ต่อสู้เล่นอะไรอ่ะผมสามารถหยิบมาได้ถ้าเขาเล่นเหมือนกันอ่ะโอ้โหเสร็จเราเป็นของเราได้หมดเลยแต่จะเล่นเทสให้ได้ดีนั้นต้นเกมเราก็ต้องเข้มแข็งนิดนึงอ่ะคงจะไม่ได้ใช้ความสามารถของเทสไปสักพักใหญ่ๆเลยละครับก็หวังว่าแต่ละคนเขาจะเล่นเผ่าเดียวกันทุกคนเลยแล้วกันนะจะง่ายสำหรับเรามากเอ้สูตรแล้วแต่ยังไม่เข้าเกมโอเคมาแมวต้องแมวอยู่แล้วเนาะไม่ก็เจ้าเนี่ยแต่แมวมันมีความเป็นโทเค็นไงแต่มันก็จะทำให้เจ้านี่ไม่ต่างกันอะแมวมันขายง่ายกว่าครับมันขายง่ายมันขายแล้วก็ยังมีตัวมันอยู่ด้วยไม่เหมือนกับเจ้านี่คือความสามารถไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะเรื่องแบบการอยู่ออนบอร์ดในช่วงต้นเกมอะไม่ต่างเลยแต่ว่าแมวมันจะได้ในเทิร์นที่สามสิใช่ไหมเทิร์นที่3ที่เรามีเงิน5นั่นแหละเราสามารถขายออกไปได้สู้ให้สนุกนะเพื่อนแต่ว่ามันก็ทำให้เจ้าแร็กนาร็อกตัวนี้ได้ใช้ความสามารถได้อย่างคุ้มค่าเห็นนะมันชอบเลยครับเพราะว่ามันได้2ตัวตั้งแต่แรกมันยกนิ้วให้เลยครับอเล็กซ์อะไรเงี้ยชื่อเขาไงอเล็กซ์ไม่เป็นไรแมวตัวที่2หรอจะเช็คก่อนจะนี่อะไรปีศาจ1ตัวโอ้โหแล้วเลือดลดจะไปตบเข้ามายังไงก็แพ้ครับผมจะไม่เอาแมวตัวนั้นนะอย่างที่บอกว่าการเล่นเทสเกมเมนเนี่ยเราให้คนอื่นเขาหาตัวโหดๆให้เราต้องใช้ชีวิตไปจนถึงท้ายเกมให้ได้ครับไปได้สวยผมกำลังจะแพ้โดนอีก3ดาเมจเริ่มสตาร์ที่เลือด35เป็นพื้นฐานของการแพ้ต่อเนื่องตาที่1กับตาที่2จริงเลยเนาะเราจะเหลือเลือดเนี่ยโดน35เหลือ35อย่างเงี้ยประจำแงะข้ามีนักสู้ใหม่ๆมาให้เลือกโอเคเกมนี้ไม่มีอะไรเท่าไหร่หยิบอย่างนี้ดีกว่าเนาะโอเคบัฟให้กลายเป็น 3-5 ก็แอบแข็งแกร่งนิดนึงถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดีที่สุดก็ตามนะโอเคครับดูที่ไปที่สวยจริงไหมก็โอเคอยู่นะตีตายเรียบอยู่นะเนี่ยโอ้โหตีดีครับโอเคมาตาคุณโดน3ดาเมจบ้างความเท่าเทียมครับตานี้ก็Harvest Golem มันเก่งอยู่แล้วกับระเบิดไหมล่ะ
คือมันไม่ได้เก่งเทพขนาดนั้นนะแต่ว่าสำหรับต้นเกมก็คือโอเคไงเอาฮาเวกเกอร์ลงไว้หลังดีกว่ามันอาจจะเป็นตัวช่วยในตอนท้ายได้แต่เจ้านี่นี่ร้ายอ่ะไม่อยากเจอเจ้านี่เลยอ่ะต้นเกมมันแบบแพ้ง่ายมากเพราะว่าการที่มีแบบดีไวชิลมาสักครั้งหนึ่งเนี่ยคือช่วยได้ช่วยบอดได้เยอะเลยนะแต่นี่คือสำหรับต้นเกมนะแต่ท้ายเกมถ้าสมมติว่าคอมโบคอมจอยดีๆก็โหดเหมือนกันเนี่ยใส่ให้กับตัวไอ้แท็กของสูงอย่างเงี้ยสู้ยากมากเลยบอมมันเลยเบิร์นนะแท็กพร้อมกับกระตวกโอเคมังกรรอดจะได้เมื่อกี้สุดยอดเลยกดดันต่อไปนะเขาไม่มีตัวอะไรที่ผมต้องการแมวแล้วกันมาอย่างน้อยก็มีความเป็นคู่ไว้หน่อยๆนะมีความเป็นคู่โอเคจะมาดูกันว่าจะยังไงต่อตอนนี้น่าจะแพ้อยู่แล้วเพราะว่าเราเจอมิวฮาวแต่ว่าถ้าบอร์ดเต็มพอๆกันอย่างเงี้ยคือผมก็เต็มเขาก็เต็มมิวฮาวอาจจะแพ้ผมก็ได้มั้งดาวมันน่าจะยังไม่เยอะ4ดาวโอ้โหแปลว่ามันไม่สนใจพลังชีวิตครับมันสนใจการอัพดาวขึ้นไปเลยอุ๊ยแล้วคนนี้มีแมว2ตัวครับหมายความว่าอะไรรู้ไหมผมทำทองได้ครับผมการันตีทองได้10ดาเมจก็โอเคเมื่อกี้สุดยอดเลยกดดันต่อไปนะอัพครับแล้วใช้ความสามารถแล้วฟรีซไว้น่าจะดีกว่าเดี๋ยวตาหน้าเรามาเจอกันนะสีทอง5ดาวสีทองเอ้ยเจ้านี่อัพดาวไปเยอะยังแค่3ดาว ขัดใจซะเหลือเกินคุณต้องดาวเยอะกว่านี้สิคือไม่ว่ายังไงการได้ตัวสีทองมันเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วไงเพราะว่าเราจะได้หาตัว5ดาวมาเลยผมว่ามันยินดีที่จะเล่นแบบนี้เลยล่ะ5ดาวดีๆหรออาจจะได้โนมิมาก็ได้นะเออได้โนมิมานี่ผมเป็นโนมิผมเป็นอะไรเป็นท่อเลยนะทันทีเลยนะแล้วเจ้านี้เล่นอะไรอ่ะตอนนี้เล่นมังกรอุ๊ยมังกรเหรอถ้ามังกรแล้วเขาอยู่3ดาวเป็นไปได้สูงมากเขามีมังกร DYQ ดูก่อน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 น่าสนน่าสนไม่มีครับแต่เขาเป็นมังกรจริงๆเลยล่ะมิสเตอร์ดราก้อนเลยล่ะโอ้โหบัฟซะจะชนะได้ยังไงล่ะเนี่ยได้แต่ตัดไอ้ตัวมังกรพวกนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ได้ตีแน่มีโอกาสอีก1ครั้งครับตี 3-1 นั่นแหละแต่มังกรของเจ้านี้ไม่เวิร์คครับไม่น่ารักเลยไม่ใช่แน่นอนอ่ะโดนมา9เจ็บหนักล่วงมาที่4เลยหา5ดาวนี่แหละอาจจะเจอโนมิจริงๆก็ได้ใครจะรู้ล่ะเนาะเจอไลฟ์แฟงแทนมาคนเมื่อกี้มีอะไรมีมังกรแบบมีเง่าเยอะไม่ชอบยังไงก็อยู่4ดาวแล้วอะนะแมว
เราจะจบแค่ไลฟ์แฟงไม่ได้ไงปีศาจดีๆค่อยจะโผล่มาอ่ะไลฟ์แฟงมันจะบัฟตาละ88ไปเรื่อยๆนะครับโอ้เจ้านี่มีตัวที่ผมมีเหมือนๆกัน2ตัวและยังไม่พอเขายังมีตัวน่าสนใจที่ผมอยากได้คือเอาบอร์ดเข้ามาผมทำทองได้เลยอ่ะผมนี่ยืนขึ้นเลยครับจริงๆไม่ได้ยืนขึ้นหรอกแค่เปลี่ยนจากท่านั่งเป็นนั่งที่ตรงขึ้นขอแต่จริงๆก็ไม่ได้อยากได้บอร์ดเข้ามาขนาดนั้นแต่บอร์ดเขามันก็ทำให้รวมทองได้เรากำลังจะเจอกับเรียวแร็กอัพดาวบ้างเห็นเขาอัพกันก็ตามเทรนครับตามเทรนแบรนด์เหรออืมแบรนด์น่าสนแต่ผมไม่รู้จะเอาแบรนด์มาใช้กับอะไรไงผมว่าไลฟ์แฟงอ่ะดีอยู่ละแบรนด์เหรอผมว่าแบรนด์น่าสนแต่ว่าผมจะรีพีททำไมครับเอาฮาเวสออกเอาเจ้านี่ออกปีศาจมาทีนี้ก็จะบวกเป็น55ละบวกทุกตัวที่มีอยู่ตอนเนี้ยทุกตัวเลยแล้วไม่ว่าเขาจะเล่นอะไรทีเนี้ยมันจะเริ่มถึงตาที่เทสอ่ะจะพยายามหยิบตัวที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละคนมาละถ้าใครแบบมี5ดาว6ดาวสวยๆอ่ะผมมีสิทธิ์แบบว่าหยิบมาได้ง่ายๆเลยแล้วตอนนี้ผมอยู่5ดาวแล้วมีโอกาสรวมทองได้ผมก็ทำถ้าสมมติว่าเจ้าลิตเอ้ยแร็กนาร์สเนี่ยมันมีไลฟ์แฟงเสร็จเราผมเอามาแน่โอเคไม่มีครับแต่เขามีลูกระเบิดครับเยี่ยมเขามีลูกระเบิดครับผมเห็นปุ๊บโดนแน่บอกเลยโดนแน่ๆยังทำไม่เสร็จอีกเหรอเอาจริงดิตาขนาดนี้คุณยังใช้ความสามารถไม่สำเร็จอีกเหรอเนี่ยโอ้โหฆ่าผมได้น้อยมากเลยโอ้โหยังไม่เสร็จอีกโอ้ยน่าสงสารนะแล้วก็ลอสโอ้โหน่าสงสารมากผมไม่เอาหรอกตัวในบอร์ดอ่ะผมเอาของเขาดีกว่าใช่แล้วฮึบลิตเติ้ลแร็กหรือจินนี่ดิลิตเติ้ลแร็กก็ได้นะขอแมวออกแล้วดีกว่าแมวไม่ได้ช่วยเท่าไหร่แล้วเจ้านี่มาแทนโอเคผมรีเฟทได้ละไปบ้าไปกับตัวขวาสุดเจริญเอาละคนนี้เป็นอะไร5ดาวมีเนียนผสมตบคนมายับมาสู้กันหน่อยที่1ที่2คุณอย่ามีตัวอะไรที่ผมต้องการแล้วกันผมหยิบมันแน่ไรแฟงผมฝากด้วยนะครับกับการบัฟผมฝากคุณอีกครั้งครับที่ตัวแรกมันโอเคนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่มันไปได้กับทุกอย่างคนนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจทำไมมันชอบไม่มีอะไรน่าสนใจกันเนี่ยตบเลยตบอีกโอเคตีดีเยี่ยมเจ็บหนักหน่อยนะเขาอะเพราะที่เขาตีมานี่เพิ่งจะแค่ทำลายปีศาจตัวขวามือผมได้เท่านั้นเองลดดาวก็ไม่ได้ด้วยเจ็บหนักเลยตัวผม5ดาว50 16 78 90 22ตูมแล้วไม่มีตัวอะไรที่ผมต้องการด้วยนะมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ละคนรวมทองได้สวยสิเอาก่อนเลยแล้วกันมาอันดับแรกเลยอย่างน้อยก็6ดาวอะ
า6ดาวโอ้โหดิโตแรกบัฟได้ถูกใจจอร์จมากๆนี่บีสที่ดีบีสที่ดีเหมาะที่จะได้รับการบัฟสุดๆแต่ก่อนหน้านั้นนั่นก็มังกรอีก1ตัวแต่ว่าผมมีมังกรละโอ้เป็นไลฟ์แฟงใช้เจ้านี่ก่อนบัฟอยากได้ไลฟ์แฟงอ่ะอยากหยิบไลฟ์แฟงคนนี้เล่นอะไรคนนี้เล่นเครื่องจักรจะมีความน่ากลัวไหมนะมันคือเจ้าหนูระเบิดเขาก่อนหรือเปล่าขอไลฟ์แฟงดีกว่ามันบัฟเยอะกว่าไงมันเท่ากับว่าบัฟเป็น2เท่าแล้วผมอยากให้คุณแบบว่าทะลึ่งมีไลฟ์แฟงสักคนหนึ่งอ่ะไม่งั้นผมก็ต้องทิ้งไลฟ์แฟงออกไปสักตัวหนึ่งนะผมไม่ได้มายการแบบมีไลฟ์แฟงอ่ะ มันใช้แค่แบบว่าให้ต้นเกมมันได้บัฟแบบโหดๆเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นก็บัฟแค่นี้มันไม่เพียงพอแล้วไงโอ้คนนี้มีหุ่นยนต์ที่น่าสนใจครับผมอยากได้ ตอนนี้เป็นคนที่แบบว่าอะไรๆก็อยากได้ไปหมดเลยผมอยากได้หุ่นยนต์ของคุณนะมันเหมาะมากครับที่จะอยู่ในบอร์ดผมคุณไม่คิดเหรอทำไมผมคิดล่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะขโมยหุ่นยนต์เข้ามาตามนี้นะทุกคนตีดีทั้งนั้นเลยไม่ตายเลยสักตัวตัวเล็กๆอะตายไม่เป็นไรตีดีทั้งนั้นน่ะแต่ว่าก็มาจบที่ลูกระเบิดอยู่ดีอะตมผมอยากได้หุ่นยนต์ของคุณครับว่ายังทำทีมไลฟ์แฟงต่อไปก็ไม่เลวนะเดี๋ยวตัวที่หน้าทิ้งกลายเป็นเจ้าลิตเติ้ลแร็กแล้วใช่ครับผมอยากได้หุ่นยนต์ตัวนี้แต่จริงมังกรตัวนี้ผมก็อยากได้แต่มันต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ไงแต่มันก็เก่งนะอันนี้ไม่ได้พูดอะไรมันเก่งจริงมันเก่งจริงอย่างน้อยมันมีดีไวชิลครับนั่นคืออย่างน้อยนี่ผมกำลังจะทำให้ตัวเองอ่อนลงปะเนี่ยเพราะว่าผมกำลังจะเอาตัวแข็งแกร่ง3ตัวของเราออกเพื่อแลกเป็น3ตัวใหม่ผมว่าผมทำให้มันอ่อนลงอ่ะใจบอกว่าอย่าเพิ่งทำตานี้แต่เจ้าเนี่ยทำได้ใครก็ได้ขอร้องมีไลฟ์แฟงสักคนหนึ่งอ่ะคนนี้มีเนียนผสมมีโอกาสครับถ้าเขาเป็นมีเนียนผสมผมมีโอกาสมันเป็นสายตัวนี้มันไม่ใช่ไลฟ์แฟงบ้าจริงโหได้ตัวดีด้วยเราต้องชนะเขาให้ได้โอ้ยปลิดชีพปลิดชีพไม่ตายหรอกตีกลางโอ้โหไม่เป็นไรยังได้อยู่เพราะว่าตัวนี้ถ้าเบิร์นแอทแทคไปที่ตัวซ้ายมันตายสวยอยากได้ไลฟ์แฟงอ่ะใครก็ได้มีทีเทสต้องการเทสอยากเล่นไลฟ์แฟงเจอศพนี่ไงเจอศพแต่ศพมันก็คือศพในระดับสูงแล้วนะดูถูกไม่ได้โนมิไม่ทันแล้วครับอย่าได้มาเกดดอนโอ้เจ้านั่นดีโอเคลิตเติ้ลแร็กผมต้องทิ้งคุณแล้วล่ะผมคิดว่าถ้าไม่ทำตานี้ก็ไม่มีตาให้ทำแล้วอะถ้าไม่ทำตานี้คือไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะมันต้องทำตานี้โอเคนิดนึงเพราะว่าเจ้าเนี่ยเป็นหุ่นยนต์แล้วมันมีไอ้เจ้านี่ด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะหุ่นเกี่ยวหัวเนี่ยแต่ไม่เป็นไร
เรามีไลฟ์แฟงครับบัฟขึ้นไปไลฟ์แฟงทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้และเป็นไปได้ด้วยดีด้วยถึงกับงามไส้เลยทีเดียวเชียวแล้วมันบัฟ 4-4 น่ารักตรงนี้นี่แหละชอบถึงจะเริ่มใหม่แต่มีดีไวชิลอะผมอุ้ยมันมี2ตัวเหรอมันมีหุ่นเกี่ยวหัว2ตัวโอเคขอบคุณโอ้ได้เลย thank you คุณคือคนที่น่ารักที่สุดถึงแม้ว่าคุณจะตายไปแล้วคุณยังทิ้งอะไรดีๆเอาไว้ให้ครับผมไม่รู้จะพูดยังไงอะนอกจากคำขอบคุณอะตีเกลี้ยงเลยอย่างน้อยคือรวมทองผมหา6ดาวได้อีกตัวนึงจริงๆมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะถ้าจะให้แบบว่าแฟร์ๆมันขึ้นอยู่กับว่าเราได้ตัวอะไรในตานี้แล้วกันแหมผมเอาผมอยากได้มาเกดอนมากๆฮึบมาเกดอนยังไม่มาอีกเหรอดื้อจริงๆเราคงไม่ตายในทีเดียวหรอกเผื่อทำเป็นทองได้ครับแล้วผมมีการทำพร้อมเตรียมพร้อมทำทองอยู่2ตัวเจ้านี่มังกรเนาะตบคนมา20กว่าทั้งนั้นผมมี26น่าคงจะพอสู้ได้บ้างแบรนด์น่าสนใจนะผมฟรีดแบนเอาไว้ก่อนแล้วกันเผื่อในกรณีเดียวเท่านั้นเผื่อกรณีเดียวเท่านั้นมันขึ้นอยู่กับคู่ต่อสู้ด้วยถ้าคู่ต่อสู้แข็งแกร่งจริงๆอ่ะแล้วเราแพ้มาแบรนด์ตัวนี้จะช่วยเราได้เพราะว่าถ้าคู่ต่อสู้แข็งแกร่งมากๆเขาจะมีมาเกดอนผมจะเอาแบรนด์เนี่ยมาใช้กับมาเกดอนโอเคบัฟขึ้นไปฮึบฮึบโอเคมาหุ่นตัวหน้าผมต้องทำอะไรได้บ้างแหละตีก่อนขอตีก่อนทำลายดีไวชิลเออไม่ต้องมีดีไวชิลอะไรไม่มีหายไปตึมอ่ะหายไปตึมบอกเลยครับเบิร์นมาเป็นเท่าไหร่34โอ้โหเขาฆ่าได้น่าสนใจจริงโอ้โหคันๆครับบอกเลยคันๆครับนี่คุณเหลือแค่ตัวหน้าละคุณไม่เหลืออะไรละทีนี้ผมก็ชนะแน่ๆเพราะคุณไม่สามารถที่จะฆ่าได้หมดแน่นอนเยี่ยมไลฟ์แฟงคุณพาผมมาจนถึงจุดนี้ได้ผมขอขอบคุณน่ารักดีจริงๆขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มอบตัวดีๆมาให้นะรวมทองแล้วได้ไลฟ์แฟงเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณเขาอะนะเนี่ยมาอีกแล้วมันยังไม่จบเอ้ยขอดูการต่อสู้อีกหนึ่งรูปแบบในกรณีที่ดีไวชิลเขาเกิดก่อนผมจะแพ้หรือผมจะชนะมันลุ้นไปด้วยกันแล้วกันนะเพราะครั้งนี้ยูนิตเขาเพิ่มขึ้นครับผมมองไม่เห็นละแต่เราจะได้รู้ตอนจบเหมือนผมจะแพ้นะโอเคถ้าเขาได้ตีก่อนผมแพ้ครับนี่คือในกรณีที่เขาได้ตีก่อนนะอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้นี่เองผมไม่รู้ว่าระบบอันนี้มันทำมาเพื่อให้เรารู้หรือเปล่าว่าถ้าสลับกันตีก่อนจะเป็นยังไงง่ายๆผมชนะเมื่อกี้ได้เพราะเราได้ตีก่อนแล้วเราก็ซัดทีหายไป2ตัวดีเลยไม่งั้นเราคงจะแพ้ครับยอดเยี่ยมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะที่มอบมาให้เนี่ยโอ้ผมจะไม่ลืมบุญคุณนี้ไปชั่วกับชั่วกันเลยทีเดียวนะครับเอาละก็ทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นะครับส่วนตัวผมบันซ่านี่คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนอยู่ไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม